สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหลังจากกลุ่มราษฎรได้มีการนัดหมายชุมนุมภายใต้ชื่อกิจกรรมราษฎรหยุดเอเปก2022มายพัสราวลีพัฒนกิจวิบูลผลได้ยืนยันว่าจะมีการชุมนุมค้างคืนแม้นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะไม่มีการอนุญาตให้ค้างคืนโดยการชุมนุมต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อตกลงโดยมายพัสราวลีบอกว่าการชุมนุมได้มีการจัดเตรียมเต็นท์สำหรับพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยวิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นมีเนื้อหาการปราศัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ภาคประชาชนมีต่อนโยบาย BCG และการทำงานของนายกรัฐมนตรีสิ่งที่รัฐบาลผลักดันโดยไม่ได้ถามความคิดเห็นประชาชนส่วนในเวทีจะมีการตั้งถึงเวลาประมาณ 21:00 นและจะมีการปิดเวทีหากใครที่กำลังเดินทางมาสามารถขนเครื่องนอนมาได้โดยข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนั้นมายพัสราวลีบอกว่าข้อเรียกร้องของราษฎรหยุดเอเปก2022ประกอบด้วยต้องการให้นายกรัฐมนตรียกเลิกนโยบาย BCG ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกรวมถึงยังเป็นนโยบายที่กระทบต่อทรัพยากรที่เป็นสิทธิ์ของประชาชนในชาติและพี่น้องในต่างจังหวัดเขาก็ไม่ยินยอมที่จะรับนโยบายนี้ต้องการให้นายกรัฐมนตรียุติบทบาทการเป็นประธานการประชุมเอเปกเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้มีความชอบธรรมหลงเหลืออยู่แล้วในการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนไปอยู่บนเวทีโลกไปออกนโยบายหรือทำข้อตกลงต่างๆหลังจากนี้และต้องการให้นายกรัฐมนตรียุบสภามีเงื่อนไขคือศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีการวินิจฉัยกฎหมายลูกให้เสร็จเรียบร้อยและต้องให้ผ่านด้วยนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีการแถลงถึงหลักเกณฑ์การคิดคำนวณคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ชัดเจนเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบจึงจะมีการยุบสภาได้จากนั้นการยุบสภาจะนำไปสู่การเลือกตั้งโดยเราต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยที่เราเป็นคนกำหนดเองซึ่งสิ่งสำคัญคือเราต้องการให้เปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนจริงๆทั้งหมดนี้จึงเป็นข้อเสนอ3ข้อที่เราต้องการนำไปยื่นเรียกร้องต่อรัฐบาลส่วนแผนการชุมนุมหลังจากนี้มายพัสราวลีบอกว่าการชุมนุมจะเกิดขึ้น3วันตั้งแต่16ถึง18พฤศจิกายน2565โดยทั้ง3วันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันตนอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเราจะมียุทธวิธีเช่นไรในการนำข้อเรียกร้องไปให้ใกล้เวทีการประชุมเอเปกมากที่สุดรวมถึงยื่นข้อเสนอเหล่านี้ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ส่วนโอกาสในการเคลื่อนมวลชนตนยอมรับว่ามีเพราะเราต้องการนำข้อเรียกร้องไปให้ใกล้เวทีการประชุมมากที่สุดและอยากให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงพลังของภาคประชาชนด้วยว่าพวกเรามีความเข้มแข็งมากพอในการงัดคานกับรัฐบาลที่ไม่ได้มีความชอบธรรมและมีความเข้มแข็งมากพอที่จะนำเสนอบอกกล่าวถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้ให้สังคมโลกได้รับรู้ส่วนความกังวลในการเคลื่อนขบวนมายพัสราวลีระบุว่าความกังวลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยโดยเราต้องประเมินว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่จุดใดแล้วมีความเข้มข้นในการกันไม่ให้เราเข้าใกล้มากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายเรายังยืนยันคำเดิมว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกดังนั้นไม่ว่าจะในพื้นที่ใดก็ตามประชาชนมีสิทธิในการส่งเสียงได้และรัฐเองก็ต้องรับฟังทั้งนี้ถ้าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการปะทะในที่ชุมนุมคนเริ่มก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เราเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลควรคิดให้ดีหากจะปราบปรามหรือสกัดกั้นการชุมนุมต้องมองให้ดีว่ามันถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศหรือไม่แล้วมันเป็นการจำกัดการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่แล้วต้องคิดให้ดีว่าหากสลายการชุมนุมเวทีโลกจะมองอย่างไรหมายพัสราวลียังบอกว่ามีพี่น้องทั้งบนขบวนรถไฟและบางส่วนที่ถูกสกัดกั้นจากรถตู้ที่เคลื่อนมาจากอีสานซึ่งมันไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งขั้นต่ำที่เรารู้คือ5ครั้งแล้วใน1ขบวนซึ่งเราไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่รัฐต้องสกัดกั้นมากขนาดนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิเสรีภาพในกรุงเทพมหานครทั้งที่ประเด็นในครั้งนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรซึ่งเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องโดยตรงดังนั้นขอฝากถึงตำรวจว่าจะทำอะไรให้นึกถึงหลักการประชาธิปไตยให้มากๆแล้วก็การที่พี่น้องขึ้นมาก็อยากให้เห็นถึงปัญหาว่าทำไมเขาถึงต้องดันด้นมาถึงกรุงเทพมหานครเพราะปัญหาที่เขาพบเจอมันไม่เคยได้รับการพูดถึงหรือได้รับการรับฟังจากรัฐบาลเลยอย่างไรก็ตามการสกัดกั้นไม่เป็นผลแน่นอนเพราะพี่น้องที่กำลังเดินทางมาเขาจะเดินทางมาและส่งเสียงเรียกร้องให้มากที่สุดเหมือนเดิม
ส่วนกรณีที่กทม.ไม่อนุญาตให้ค้างคืนจะทำอย่างไรนายพัสรวลีบอกว่าเราก็คงจะเจรจาว่ามีพี่น้องต่างจังหวัดที่เดินทางมาและไม่มีที่พักเราคงไม่ให้พวกเขาไปอยู่ที่อื่นได้ตนเชื่อว่ากทม.คงไม่ใจร้ายที่ไล่พี่น้องออกจากพื้นที่เพื่อไปหาที่นอนที่อื่นสุดท้ายแล้วถ้าหากจะมีการนำคนออกจากลานคนเมืองจริงๆเราก็คงยืนยันเจรจาถึงความจำเป็นที่ต้องให้พี่น้องพักผ่อนที่นี่นายพัสรวลียังบอกถึงการชุมนุมที่มีข้อครหาว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยว่าการชุมนุมในครั้งนี้ตนว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากกว่าเพราะพลเอกประยุทธ์มีความต้องการใช้วิธีของเอเปคในครั้งนี้เป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลตัวเองและนโยบายต่างๆที่นำเสนอไปเรามีความจำเป็นต้องบอกความจริงว่านโยบายเหล่านี้มันไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวมาจากประชาชนไม่ได้มีประชาชนออกแบบแต่แรกและกลุ่มคนที่อยู่ในรายชื่อของคณะกรรมการ BCG ก็ไม่ได้มีชื่อประชาชนนอกจากฝั่งรัฐบาลและนายทุนดังนั้นจึงเป็นความจริงที่สาธารณะควรได้รับรู้ถึงผลกระทบระยะยาวจากนโยบาย BCG นี้และถ้าบอกว่ามันเสื่อมเสียต่อประเทศหรือไม่ตนยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนแต่รัฐบาลต่างหากที่เสื่อมเสียอีกทั้งเราชุมนุมโดยสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อส่งเสียงถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวท่านี้มีรายงานว่าบางแกนสมบูรณ์คำแหงและไมล์พัสราวรีต่างยืนยันเหมือนกันว่าในช่วงเช้าของวันที่18พฤศจิกายนจะมีการตั้งแถวที่ลานคนเมืองเพื่อเดินขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ